สวัสดีครับพ่อป้ามืออีกแล้วนะครับสวัสดีครับอันนี้สำหรับแฟนๆที่เก็บกระป๋องน้ำอัดลมหรือกระป๋องอะไรก็แล้วแต่จะบอกว่าตอนนี้โค้กเขาออกคอลเลคชันใหม่แล้วคว่ำสิคว่ำอ๋อด้วยความเคยชินไงปกติเรากินตรงนี้อันนี้รสอันนี้เป็นกระป๋องโค้กอะไรซีโร่ซีโร่4ตัวไอซีโร่3ตัวแล้วก็เป็นไลท์1ตัวแล้วก็เป็นตัวออริจินอล1ตัวนี่ออริจินอลก็คือเป็นน้ำตาลปกติใช่ไหมใช่ออริจินอลก็คือถ้าเกิดจำได้เนี่ยรุ่นที่แล้วอย่างตัวที่เป็นรสส้มอ่ะก็จะเป็นโค้กสีแดงใช่ไหมที่ว่าเป็นอะไรนะโค้กซีโร่แล้วก็จะมีขอบสีส้มก็จำกันได้ใช่แล้วซีโร่ก็เหมือนกันเขาก็จะมีขอบแล้วถ้าเกิดเป็นไลท์เขาก็เป็นสีแดงแล้วก็เป็นขอบน้ำเงินตอนนี้เขาออกเป็นคอลเลคชันใหม่เลยก็คือนี่ออริจินอลสีแดงถ้าเป็นไลท์ก็จะเป็นสีหันทางโค้งออกมาสิอ๋อนี่เหรอออันนี้เขาก็เขียนไว้ด้วยว่าไลท์อันนี้คือรสชาติออริจินอลคือสมัยก่อนนะปกติน่ะไลท์เนี่ยมันก็จะเป็นสีเงินอยู่แล้วอะไรออริจินอลก็เป็นสีแดงแต่ว่าพอมันมีโค้กซีโร่มันก็เลยดูอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเขาปรับรูปแบบไปแล้วตอนหลังเขาปรับใหม่ให้มันลงตัวเหมือนเขาเรียกใช้คงคอนเซ็ปต์เขาก็ปรับของเขาอยู่เรื่อยแหละโค้กเนาะเออเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์เดิมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าโค้กซีโร่ก็ต้องเป็นตัวแดงอักษรดำอันนี้เขาก็เขียนโค้กไม่มีน้ำตาลนะคะนี่ดูอักษรป่ะมันเป็นอักษรสีดำแต่ถ้าเกิดตัวนี้เป็นอักษรสีขาวเวลาซื้อจะได้แบบพูดพวกแยกไม่ได้แยกไม่ผิดว่าอันนี้ปกติอันนี้ไม่มีน้ำตาลอันนี้ก็เป็นรสส้มไม่มีแคลอรี่ด้วยนะเขาเขียนใช่ไม่มีแคลอรี่ก็มันเป็นโค้กซีโร่ไงออเรนจ์ข้างบนใช่กลิ่นส้มแล้วก็ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เลยมาเป็นซีรีส์แรกเลยไม่มีกระป๋องตัวอื่นเป็นกระป๋องตัวนี้เลยอันนี้เป็นเชอร์รี่นะสมัยก่อนโค้กก็มีเชอร์รี่โค้กนะแต่ว่าก็ถ้าเป็นของไทยอ่ะก็ครั้งสุดท้ายก็หลายสิบปีแล้วสักน่าจะ30กว่าแล้วมั้งแต่ว่าที่ประเทศอื่นเขาก็ยังมีขายกันอยู่ใช่ไหมมีขายอยู่แต่ว่าจะเป็นโค้กเชอร์รี่แต่ตัวนี้เป็นโค้กซีโร่กินเชอร์รี่น่ะอ่ะตามนั้นนะไม่เหมือนกันรสคนละรสลองชิมกันได้ใช่อันนี้มาใหม่ล่าสุดเลยนี่ก็เป็นคอลเลคชันเขาเลยครบ5แบบใครที่เก็บกระป๋องโค้กนะก็ไปตามเก็บกันได้นะคะเซฟไว้อย่าลืมเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเขาเรียกของมาหน้าคอลเลคชันมันอาจจะแป๊บเดียวแต่เขาปรับเปลี่ยนก็จะไม่ทันส่วนแฟนต้าอะไรพวกนี้ก็ต่างหากใช่ไหมใช่แฟนต้านี่ยังเป็นคอลเลคชันเก่าอยู่นะเพราะว่ายังเป็นขอบขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เป็นขอบขาวแยกสีอยู่กันแต่ที่อื่นเราไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือเปล่าเนาะก็ยังไม่เห็นอะถ้าใครเห็นว่าเปลี่ยนแล้วก็ช่วยบอกเราด้วยนะหรือว่าหลังเราซื้อมาก็ได้เพราะว่าไอ้แฟนต้าเราก็ไม่ค่อยซื้อนะแต่ว่าเห็นอยู่ในตู้แช่เดี๋ยวว่าหลังก็ซื้อมาแนะนำก็ได้เผื่อมีแฟนๆที่เก็บกระป๋องอยู่จ้าส่วนแป๊กกระป๋องวัตซี่เรายังหาไม่ครบเลยอะเพิ่งได้รีดูไปเรื่อยๆก็รอดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าเกิดครบแล้วจะรีบมาโชว์โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ป้าหมึกด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันกระป๋องต่อไปครับ